นะคะ Welcome back to Mail Gaming กับ Night of the Dead นะคะค่ะแล้ว EP นี้หนูจะมาทำโดรนนะคะอังจริงหนูลืมว่ามันสามารถทำโดรนได้นะคะในการซ่อมกับดักหรือทุกอย่างเลยเดี๋ยววันนี้เรามาทำโดรนกันดีกว่าแล้วก็รับเว็บแล้วก็ดูกันไปว่าจะเป็นยังไงไปกันเลยฮะมานะฮะโอเคตอนนี้เป็นเวลา20 นาฬิกาเนาะนั้นเดี๋ยวมันจะนานหน่อยเพราะว่าเราเปิดไป120ก็คือ2 ชั่วโมงต่อ1 วันเดี๋ยวเราจะทำโดรนเลยเพื่อดูโดรนเนาะน่าจะอยู่ในเอาอุปกรณ์ก่อนฮะสวิชเหล็กฮะเหล็กโอเคยูเรเนียมไม่ได้อยู่กล่องนี้เก็บไปกล่องนู้นแต่นะ80 ก้อนลักแล้วก็มีอะไรที่เราต้องผลิตนะฮะดังนั้นเดี๋ยวจะเพิ่มพลาสติกมาถ้าผลิตเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใช้อะไรบ้างตัวนี้ควอนตัมก็มีเหล็กกับทองแดงที่คิดไว้เหล็กดีไซน์เป็นกับไปรอบมันต้องเดินหลายรอบด้วยนะทุกครั้งที่สร้างอะไรก็แล้วแต่นะเดินวนหยิบวัตถุดิบ material กันโอเคเอาแล้วเบอร์มาเพิ่มเห็นได้ละต่อไปเราจะมีโดรนอันนี้ฮะอันนี้ทำอิเล็กทรอนิกส์เซอร์คัตแล้วก็สวิช so อิเล็กทรอนิกส์เซอร์คัตตรงนี้น่าจะมีก็เหลือแค่ไปทำสวิชนะคะโอ้เอนจินกับเดเนียมอะลอยนั่นเห็นปะ มันจะเป็นอย่างนี้นะฮะเอนจินมีไหมอันนี้ไม่มีเราต้องทำหรอกไทเทเนียมอะลอยมันต้องใช้อะไรอ่ะไปดูก่อนอันนี้มีนะต้องมีอยู่ในนั้นอันนี้เอนจินคาร์ดอะไรนี่เอามาให้หมดดูสิขาดอะไรอีกสวิชฮะเพิ่มอันนี้ก่อนเดี๋ยวเพื่อเราจะทำไว้เยอะๆนะทำเทอร์โบชาร์เจอร์เพื่อดิฉันทำผิดอันสวิชคืออันนี้สวิชคือทำโคตรง่ายอ่ะได้ละไปลองกันเลยไว้ไหนล่ะข้างในเหรอเอาไว้ข้างในเหรอดีไหมไว้ข้างนอกแหละแต่ก็กลัวคนอื่นจะมาถูกฟังแต่ก็มันได้แค่นี้อ่ะมีลายด้วยขอเบสิกแล้วกันนะมันดูดีรีแพร์25 นิ้วแอปสโตร์แล้วก็ไม่นะเราต้องเดี๋ยวนะ
อ๋อเราต้องเชื่อมไฟล์ว่ะทุกคนเดี๋ยวไปตั้งใหม่เดี๋ยวเอาใหม่ฮะเอาใหม่เราต้องเชื่อมไฟด้วยนะโยเอาไปทำสายไฟแป๊บเดี๋ยวโอ้โหทองแดงจะหมดอีกเดี๋ยวนะทองแดงฮะโอเคเดี๋ยวเอาออกก่อนยี่ห้าเมตรคือไม่แน่ใจว่าตรงไหนบ้างนะคะแต่ว่าจะเอาไปเชื่อมกับน่าจะอยู่ตรงข้างบนเนี่ยดีสุดไหมส่วนกลางไหมตรงนี้มันคือจุดศูนย์กลางไหมมันจะมีตัวหล่นลงไปข้างล่างป่ะตรงนี้คือมิดเดิลสุดเดี๋ยวนะเดี๋ยวคอนโทรลก่อนอันนี้เป็น repair 25เมตร repair ขอเป็นstripe okay. ส่วนอันนี้จะเป็น reload เดี๋ยวจะเอาพวกอันนี้มาใส่หมดเลยอันนี้ blue okay. repair เดี๋ยวเราจะเอาอันนี้มาใส่อันนี้ส่วนใหญ่มันต้องเป็นอันนี้ค่ะแล้วก็หน้าที่ของเราก็คือจะเชื่อมไฟให้เขาดังนั้นเดี๋ยวเราดูก่อนอันนี้มาจากไหนวะอ๋ออันนี้มาจากตรงนี้ฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาตรงเนี้ยอันแรกลงไปเชื่อมโดรนก่อนดีแล้วฮะบาป้าจะมาเชื่อมตรงนี้เดี๋ยวจะดูว่าเขาทำงานยังไงกันจริงหนูคิดจะทำหลายวันแล้วนะคะแล้วก็ลืมนะคะตอนนั้นไปซ่อมแล้วเดี๋ยวเอามาใส่เยอะๆฮะส่วนเดี๋ยวเปิดอันนี้จะเอาไปเดี๋ยวนะเช็คกี่ดอฮะคุณก็ลงไปใส่เลยไม่แต่ตัวนี้ไม่รู้เขาจะไปใส่ยังไงลองดูฮะแต่ก็ไม่เห็นเขาขึ้นไปนะดูว่าเขาจะไปเติมป่ะรีโหลดคืออะไรวะคือไปเติมป่ะอ๋อไม่ใช่ว่ารีโหลดคือเก็ตละไม่ใช่เติมใช้กี่ดอกอ่ะคอนโทรลสงสัยจะเทคได้อย่างเดียวเขาบินไปให้เขาไปเทคมาเราก็คอยเก็บไอ้คำว่ารีโหลดเราก็คิดว่าเอ้ยเขาจะไปเติมของไม่ใช่นะคะ เราต้องเติมเองวะไปเติมเราไปดูอ๋อเขาก็จะไปเก็บของมาให้เราเดี๋ยวอันนี้หนูเอามาใส่ก็อีกนะคะเหล็กเนี่ยน่าจะมีแค่เหล็กเนาะเดี๋ยวเอาไปเติมไว้
เอ้ยความเข้าใจผิดของอีฉันขอผ่านโทษนะคะน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวเอาไปใส่ไว้เยอะๆเพราะว่ามันจะต้องซ่อมทุกอย่างให้เราหมดอ่ะนี่เสร็จแล้วแล้วค่อยมาเติมทีหลังยี่สิบห้าเมตรหรือว่ามันไกลอยู่นะคะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเราก็จะบินไปซ่อมอยู่อย่างนั้นนะเนาะเอออันเนี้ยเราก็จะซ่อมให้เราเดี๋ยวเราไปดูอีกทีว่าโดนมันทำอะไรได้อีกนะคะอ๋อเนี่ยเขาไปเก็บมาให้เดี๋ยวเช็คอีกทีหนึ่งว่าทำอะไรได้บ้างก็จะมีสกินรีเพร์สกินค่ะคอยเก็บของให้แต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะรีโหลดหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูก่อนเดี๋ยวจะได้เอาไว้ให้อ๋อนี่ไงมันก็ต้องเอาของใส่ให้เขาแล้วเขาจะเก็บให้นะคะเดี๋ยวเราสร้างไว้ให้น้องใหม่หนึ่งอันเนี่ยtake skin take skin เอาจริงปะของมันจะต้องล้นชัวร์ๆอะไรเดี๋ยวนะนี่แค่นี้คือของมันก็ฝึกแล้วอะค่ะของก็เฟอร์ล่ะแล้วทำได้นะเดี๋ยวมันสร้างเอ้าขาอะไรล่ะคุณผู้ชมขาทะพูทะพูแนวเอามาทำทั้งระบบไอ้พวกนี้ด้วยน่าจะได้อยู่นะไม่แน่ใจว่าใช้ไฟเยอะหรือเปล่าแต่ว่าจะลองดูแต่น่าจะไม่เยอะเท่าไหร่นั้นแบ่งไฟจากไหนได้บ้างอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนอุ้ยฉันหยิบผิดจะแบ่งไฟจากใครได้บ้างเนี่ยตรงนี้แหละได้หน่อยหนึ่งขอแบ่งตรงนี้ร้อยฮะแบ่งอ่ะเราก็มาเซตระบบอันนี้มันจะเอาเป็นคือมันต้องผูกมันต้องหลายเครื่องมากๆเลยอ่ะเอาเป็นเนื้อสัตว์ดีกว่าที่เราต้องใช้เยอะนะครับอันนี้เอาเป็นเรียลเนาะส่วนอันนี้เอาเป็นเทคก็เอาสกินดีกว่าขอเปลี่ยนเป็นสตาร์เลเวลสกินเ
สิ่งที่เราต้องใช้ก็จะมีเหลือฉะนั้นเอาอันนี้มาใส่ลองดูนะลองอันนี้จะเป็นรีโหลดใช่ปะฉะนั้นรีโหลดโดรนสเตชันดูพอจะบินละพอจะมาเติมละก็เราสามารถเอาทุกอย่างมาใส่ให้เขาได้เลยเดี๋ยวไล่ดูก่อนว่าเขาสามารถรีโหลดอะไรได้บ้างอ๋อมันจะต้องผลิตด้วยนะเอาจริงๆอ่ะงั้นใช้กับสัตว์ไปก่อนนะปุ๋ยเปื่อยเนี่ยคือเต็มเลยอันเนี่ยเขาจะพร้อมตรงนี้ลองแค่เครื่องนี้ก่อนเหมือนเก็บอัตโนมัติอะแล้วเดี๋ยวพอเขาเก็บอันนี้เสร็จเขาจะไปรีโหลดเครื่องนี้ต่อส่วนเราไปดูเครื่องสองเครื่องนู้นน่าจะมีแค่นี้นะคะเขาบินซ่อมเยอะเหมือนกันนะซ่อมเรื่อยๆมันจะเปลืองวัตถุ material เพราะว่า 1% นั้นก็น่าจะไปซ่อมอยู่นะฮะประมาณนี้นั่นแหละเดี๋ยวใส่อันนั้นนะมันก็ไม่สามารถผลิตทุกอย่างให้เราได้เหมือนใส่ไปแค่หนึ่งก่อนเราต้องรอดูว่าจะเป็นเดี๋ยวอาจจะทำเพิ่มนะคะเดี๋ยวขอดูระบบมันอีกทีว่ามันทำอะไรได้อีกเราอาจจะเอาไปทำประโยชน์หนักหนึ่งด้วยนะคอนโทรลก็มี repair reward ก็นี่แหละใช้พวกในบ้านนะคะส่วนใหญ่ repair สำคัญที่สุดนะแต่ก็เทคน่าจะเดือดอยู่นะคะเพราะว่าเขาจะมากันเยอะมากก็ซ่อมไม่หยุดไม่หย่อนนะจ๊ะซ่อมไปหมดเลยเพราะซ่อมทุกอย่างแหละเดี๋ยวดูสตอร์มันทีไอ้ถ้าเขาเติมกระสุนให้เราได้นี่คือมันจะเจ๋งมากดูสตอร์มันกระสุนไม่ต้องเราต้องเติมเองมีมาละมาแล้วฮะได้มาแล้วเดี๋ยวไปเอานี่ก่อนเอาของไปเก็บก่อนดีกว่ารู้สึกตัวเองแบกของเยอะเกินไปตัวนี้จะเป็นโซนอิเล็กทรอนิกส์นะคะเอาไว้ยิ่งเล่นละเริ่มยิ่งขี้เกียจเก็บของแล้วนะจริงๆนะจะครองโลกไปละนี่ตอนนี้ครองบ้านอีชันแล้วฮะโอ้กระสุนหมดนะเดี๋ยวเอากระสุนที่ห้องตัดอ
โอ้ยมีคนยิงมีคนยิงอีกครั้งปล่อยป้อนนะจริงๆขาเราสูงมากเหมือนจะมองไม่เห็นเลยว่าไอ้ยักษ์มันมาหรือเปล่าหรือเปล่าใครปลาอะไรผ่านหัวยี่ฉันไปเมื่อกี้แอนจายจริงจับไปดูโดรนโดรนอ่ะน่าจะยังบินอยู่นะบินซ่อมไปเรื่อยๆเพราะที่ฉันไม่ได้ซ่อมทั้งหมดนะเพียง 1% ก็จะแบบไม่ซ่อมแล้วร้อยสัก 5% เซฟไอ้เด็กแกล้งโดนแล้วดีมันเจ็บไปอ๋อมันยิงอีตัวที่มีปืนมันยิงเราอะมองเข้ายักษ์ตัวยักษ์มันยิงขาเรายักษ์เขียวเป็นยักษ์ตัวใหญ่แกขึ้นมาไม่ได้หรอกแต่ขึ้นป้ายนะเสียงโดรนก็ยังมินอยู่นะเดี๋ยวหนูคิดว่าหนูจะไปติดไฟตึกบริเวณของนี้ก็ได้มองเห็นแกเห็นปะอีกตัวที่มีสองหัวนะคะมันก็ถือปืนอยู่ไม่รู้ว่าจะนี่ถ้าเขาเติมกระสุนของเราได้มันจะวอร์ดมากเลยตัวนี้ไม่เป็นไรที่มันก็ถือว่าขึ้นแรงถ้าเราสร้างแต่แรกๆนะไม่ต้องมายืนกับกระดาษอะชิลมากนะเขาไล่เก็บไม่แน่ใจว่าเขาเก็บได้ทีละอันหรือเขาเก็บได้ทั้งหมดหรือเปล่าเหมือนเราหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปจบเราไปสังเกตเอาวะยิงไหมตายนี่มาทันทีนะอย่างนี้มันจะมีเซ็นเซอร์ให้เราปะ
เหมือนเซ็นเซอร์ให้เราดูว่าอะไรไว้ต่อยเหมือนเซ็นเซอร์เวลาซอมบี้เข้ามาในงานเดินดูมะเดินตรวจจะมีเราอยู่คนเดียวนะไม่แน่ใจว่าจะมีใครมาบุกเหมือนเขาเก็บทีละอันนะดวงอ๋อมีขึ้นมาเหรออืมปืนยิงไม่ได้เอาไปมังบนละอันล่ะนายเดี๋ยวทำใจฉันแบบแน่ขึ้นมาตาฉันทำไงนั่นคนอยากหน้าตอนไหนมาถ้ามามันมาใกล้จบแล้วนะมาเอามาแค่สองทีอยากมีส่วนร่วมดิฉันได้85นะเลเวล9เรามันน่าจะไหนสองตาย
นั่นมันดึงเราลงไปอย่าดึงฉันเดี๋ยวเราจะไปลงโดรนทำงานดูโดรนทำงานกันคือมันจะมีถุงเยอะมากทุกคนสังเกตดูนะคะเขาก็ยังซ่อมไม่เสร็จนะโอ้โหเธอดูเขาจะบินมายังไงทุกคนดูทุกคนบินมาไหมวิโดนไม่เห็นเขามาทำงานเขาไปแล้วเดี๋ยวมันไปดูก่อนอ๋อไม่ทำงานเดี๋ยวไปหมดเหรอเออไฟฟ้าหมดอ๋อโดรนมันใช้พลังงานเยอะ Oh my gosh ไม่ดีป่ะนี่ไงตามมาเจอกับปัญหาเลยฉะนั้นเราก็อ่ะทำไฟฟ้าเพิ่มไม่ต้องซีเรียสงั้นเดี๋ยวเราไปเก็บของข้างล่างก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาทำไฟฟ้าของต้องเก็บเดี๋ยวของมันหายเก็บของก่อนไฟฟ้าหมดหรือว่าเราต้องแย่งโดรนวะหรือเปล่าเดี๋ยวขอเดินไปดูนี่กันโอ้โหดูของที่เราได้ขอเดินไปดูราคาทองแป๊บเดี๋ยวกลับมาทำไฟฟ้าเพิ่มเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันจะมีตัวหลงอยู่ตรงนี้เดี๋ยวทุกคนคอยดูไม่มีว่ะ47เดี๋ยวซื้อมาตอน20หนูจะขายที่80นะหนูจะเอา4เท่าเดี๋ยวนะหนูไปทำไฟฟ้าเพิ่มเพียงไปทำทำไมดีวะโอเคขอตัวไปทำไฟฟ้าเพิ่มก่อนตอนนี้ไฟฟ้าหมดนะคะทุกคนก็ขอบคุณสำหรับการตามรับชมนะคะฝากติดตามด้วยตอนนี้เสนอคำว่าเรามีโดรนใช้แล้วนะคะแต่ว่าไม่ไปเบิร์ดนะคะงั้นเดี๋ยวลองเชื่อมตรงนี้มาใส่ก่อนเนาะดูเชื่อมมาใส่ตรงนี้
ไหนอ่ะเบอร์ทำงานละชาร์จไฟละเดี๋ยวชาร์จไฟแป๊บนึงก่อนนะคะเพราะไฟหมดขอยืมไฟจากอีแบตข้างๆนึงก่อนไอเครื่องนั้นยังไงหรือมันเดินแบตคนละก้อนหรอยังไม่ออนอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเติมไฟตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้จะเป็นก้อนโนนนะมันเริ่มบินกันละมันเริ่มบินกันละเดี๋ยวเมียวไปขอทำไฟฟ้าก่อนก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย